คือวันนี้ผมจะมาทำคลิปกับอธิบายเกี่ยวกับว่าชิปนะครับในซัมซุงนะครับ Exynos 2001ผมใช้อยู่นะครับผมมองว่าเนี่ยตอนนี้เขาทำมาดีมากครับผมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆอย่างเช่นพวก Exynos 990ใน H70 นะครับผมก็แต่ก่อนนั้นอาจจะมีการเรื่องบนเรื่องความร้อนเรื่องการกินแบตนะครับผมซึ่งผมน่ะไม่เคยใช้รุ่นก่อนๆอย่างเช่นพวก H20 H10 นะครับผมใช้ H21 เป็นเครื่องแรกนะครับผมศูนย์ไทยนะครับผมเป็น Exynos 2001นะครับผมคือผมก็ตอนแรกผมก็กังวลเรื่องที่ว่าเป็น Exynos เนี่ยผมคิดว่าอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องเกี่ยวกับการกินแบตอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมพอเรามาใช้จริงๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นต้องบอกก่อนนะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมหนักมากครับผมแล้วก็เรื่องหน้าจอเนี่ยผมปรับเป็น60เฮิร์ตซ์ครับผมแล้วก็ไม่ได้ปรับเป็น120เฮิร์ตซ์นะครับผมคือผมจะเน้นใช้งานหลักเป็นพวกตุ้นหนังเอาเพลงทั่วไปครับแล้วก็พวกดูโซเชียลเป็นหลักนะครับผมก็ผมว่ามันก็โอเคขึ้นนะครับผมและยิ่งมันอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยคือปัญหาความร้อนเนี่ยมันแทบไม่มีนะครับผมหรือว่าผมอาจจะยังไม่ได้ไปลองทำแอดลิงก์กันนะครับผมแต่พวกเรื่องการประหยัดพลังงานนะผมมองทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับยิ่งปรับเป็น60เฮิร์ตซ์เนี่ยมันแบตมันอึดขึ้นมากครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยผมใช้เล่นพวกโซเชียลเฟซบุ๊กเนี่ยผมถ่ายทั้งวันเนี่ยบางทีถ่ายไปเรื่อยเงี้ยบางทีแบตมันก็หมดเร็วนะครับผมแต่พอหลังเนี่ยพอผมใช้เนี่ยผมคิดว่าวันนึงเนี่ยถ้าผมใช้ไม่เยอะเนี่ยมันโอเคมันเอาอยู่ครับวันนึงมันเอาอยู่นะแต่เกิดเล่นเกมก็อาจต้องดูอีกแยกอีกเด่นนึงครับผมคือตัวเนี้ยเขาทำมาดีมากเป็นอาจจะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเนี่ยแบบว่า5นาโนเมตรนะครับผมมันเล็กก็เลยอาจจะไม่ได้กินไฟมากเลยครับผมแล้วก็ประเด็นที่ว่าผมเนี่ยไปเห็นข่าวใน Facebook เนี่ยมันบอกว่าในรุ่นหน้านั้นใช้เป็น Exynos 2002ครับผมอันนี้ผมเห็นข่าวลือผมรู้ว่าจริงๆต้องรอทาง Samsung เข้ามาคอนเฟิร์มทีนะครับผมคือเขาบอกว่าได้คอลแลบกับ AMD ครับผมมองว่าอาจจะพัฒนาต่อยอดจากตัว2001ไปได้เยอะนะครับผมคือ Samsung เนี่ยนะผมบอกเลยว่าในตัวนี้2001เนี่ยผมว่าทำมาดีแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนว่ายังไม่ค่อยแบบโอเคแบบยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับผมเลยอยากให้แบบในรุ่นหน้าเนี่ยผมมองว่าอาจจะทำมาได้ดีกว่านี้เรื่องของการกินไฟการเปลี่ยนพลังงานนะครับผมและอนาคตนะผมมองว่าชิป Exynos เนี่ยอาจจะพัฒนาไม่ดีกว่าเดิมเยอะมากครับผมอาจจะเทียบเท่านะเทียบเท่าอาจจะรุ่นพวก Snapdragon อะไรเงี้ยนะก็เป็นได้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมมองว่าในรุ่นหน้าเนี่ยผมอาจจะกลับมาใช้เป็น Exynos ที่คนเดินมาครับผมที่ผมลังเลว่าจะใช้เป็น Exynos หรือว่าเป็นพวก Snapdragon นี่นะครับผมก็ถือว่ารุ่นนี้ทันได้ประทับใจมากรุ่นหน้าหรือรุ่นแบบหน้าอีกเช่นพวกอาจจะเป็น S23 S24 ในอนาคตนะผมที่มันใช้พวก Exynos นะผมอาจจะมองว่าอาจจะโอเคกับเดินมาครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโอเคนะมันก็ไม่ได้แย่แบบที่หลายคนบ่นอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นหาที่เขาเป็นหาอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีแค่บางเครื่องที่เจอปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องของการถ่ายภาพตัดเนี่ยนะครับผมนี่ผมไปเจอนะแล้วก็มันเป็นความเห็นของผมนะที่ว่าคือผมอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้รุ่นแบบก่อนอย่างเช่นพวก S20 อะไรเงี้ยที่เป็นX990ครับผมที่ว่าคนเขาว่ากันมาว่ามันร้อนมากๆครับผมก็อาจจะอันนั้นอาจจะแย่อย่างเงี้ยเพราะผมเคยใช้ครับก็ผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นเดิมแล้วเกิดว่ามันรุ่นหน้าเนี่ยมันทำไอ้ดีกว่านี้นะผมก็จะเริ่มสนใจเป็นหลักครับแทนที่ว่าผมจะเริ่มสนใจเป็นแท็บละก้อนผมอาจจะตัวนี้เป็นหลักครับผมก็มานี่ฮะนี่คือประสบการณ์ความเสียความชอบในชิปตัว X901 ครับผมก็อาจจะมองว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่โอเคเช่นพวกเรื่องเกมนะครับผมเหมือน Exynos เนี่ยมันก็ทำมาได้แบบอาจจะไม่ค่อยโอเคพวกเล่นการเล่นเกมครับผมแต่ผมก็อันนั้นผมก็มองข้ามครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นเกมหนักๆเป็นเท่าไหร่ครับผมเล่นพวกตุ้นหนังเพลงเป็นหลักเช่นที่ผมเคยบอกไปนะครับผมก็ถ้าเล่นเกมผมมองว่ายังไงมันก็อาจจะไม่โอเคเท่าพวกแซมดากอนครับผมก็ยังไงก็ประมาณนี้ครับข้อมูลข้างๆผมที่ว่าความรู้สึกหลังใช้ Exynos 2001เป็นเครื่องแรกครับผมใน S21 นะครับผมก
็รู้สึกประทับใจนะครับประทับใจในชิปแล้วก็หลังอัปเดตเนี่ยก็ถือว่ามันทำได้ดีกว่าเดิมนะครับข้อหลังๆเนี่ย Samsung ปล่อยอัปเดตมาไวมากเป็นแบบเดือนๆ นะครับผมพอเดือนใหม่มันก็อัปเดตมันก็ปล่อยให้มานะครับก็แก้ได้หลายอย่างมากแก้เรื่องความร้อนแก้อะไรเงี้ยดีมากครับผมก็คือผมเนี่ยมองว่าตัวเนี้ยอาจจะทำได้ดีครับดีมากๆแล้วสำหรับคนที่มองว่าอาจจะแบบบางทีอาจจะแบบดียังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะต้องรอพัฒนาเป็นชิปตัวหน้าเช่น2200ครับผมก็ประมาณนี้